สวัสดีครับลองมาดูอีกหนึ่งเคสนะครับตัวนี้เป็นแบตอามารอนรุ่น 95D31L อันนี้ลูกค้าซื้อไปก็อันนี้รับประกัน1ปีนะครับสำหรับอามารอนโกตัวนี้ใช้ขาดอีก1เดือนนะครับก็จะถึงระยะเวลาประกัน1ปีนะครับตอนนี้ลูกนี้คือแบตมีปัญหาอันนี้ร้านค้าทำการส่งเคมนะครับอันนี้เป็นเคสกรณีที่ว่าลูกนี้เคมไม่ได้นะครับโรงงานแจ้งมานะครับเดี๋ยวมาดูสาเหตุกันว่าทำไมถึงเคมไม่ได้นะครับการส่งเคมก็คือเราจะแจ้งไปทางโรงงานนะครับทางเซลล์ ก็จะมีรถเข้ามารับนะครับวันที่มารับแบตก็จะมีเอกสารตัวนี้มาให้เรานะครับว่าเป็นแบตรุ่นไหนวันที่เท่าไหร่นะครับซื้อจากร้านไหนไปนะครับแล้วก็ต้องติดสติ๊กเกอร์ตัวนี้ไว้ข้างแบตนะครับว่าแบตรุ่นไหนวันไหนแล้วก็ร้านอะไรนะครับหลังจากนั้นโรงงานก็จะใช้เวลาเช็คประมาณ 10-15 วันนะครับแต่ลูกนี้โรงงานแจ้งมาเคมไม่ได้เคมไม่ได้เนี่ยก็ต้องนำส่งแบตที่เสียส่งคืนร้านนะครับก็จะมีใบนี้มาเป็นใบส่งแบตนะครับแล้วก็มีเหตุผลว่าทำไมที่เคมไม่ได้นะครับมาดูเหตุผลกันนะครับว่าทำไมลูกนี้ถึงเคมไม่ได้ก็มีหมายเหตุมานะครับแบตไฟหมดวัดไฟไม่ได้แบตขาดการดูแลไม่นำไปชาร์จหรือไม่นำส่งเคมนะครับหรือถูกทิ้งไว้นานนะครับอันนี้เป็นเหตุผลนะครับนั่นหมายความว่าแบตที่ไฟหมดเลยเนี่ยวัดไฟไม่ได้เนี่ยทางโรงงานก็ไม่เคมนะครับตัวนี้แต่โอกาสที่เป็นอย่างนี้ยากมากมันจะมีกรณีที่เป็นอย่างนี้นะครับ1ก็คือมีการช็อตระหว่างบวกลบนะครับอาจจะช็อตที่ฝากระโปรงนะครับหรือไดชาร์จรถยนต์โอเวอร์ชาร์จนะครับทำให้แบตลูกนี้ข้างในแบบสะพานไฟขาดนะครับหรือลูกค้านำไปชาร์จที่โวลต์สูงเกินไปนะครับจนสภาพข้างในขาดนะครับก็จะมีอาการนี้เดี๋ยวผมลองวัดให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตัวนี้เราคีบแล้วเนี่ยไม่มีไฟขึ้นเลยแสดงว่าโวลต์น้อยมากๆหรือไม่มีไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่โรงงานแจ้งมานะครับว่าลูกนี้เคมไม่ได้นะครับก็อันนี้เป็นอีกเคสนึงที่ฝากเพื่อนๆไว้ไม่ใช่ว่าทุกลูกจะเคมได้นะครับมันจะมีกรณีที่ว่าเคมไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งคร่าวๆก่อนกรณีนี้เป็นกรณีหนึ่งที่เคมไม่ได้นะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือขั้วแหว่งนะครับขั้วชำรุดนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการช็อตนะครับหรือไปใช้ไม่ถูกวิธีอาจจะถอดไปใช้ในที่ต่างๆนะครับมีการอาร์คจนขั้วแหว่งนะครับขั้วแหว่งก็คือเคมไม่ได้นะครับอย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับที่ผมบอกว่าเคมได้ในวันเดียวเนี่ยร้านก็ต้องมีความรู้นะครับแล้วกรณีเคสสุ่มเสี่ยงเนี่ยก็อาจจะบอกลูกค้าว่าอาจจะต้องส่งโรงงานนะครับอย่างอันนี้เหลืออีก1เดือนหมดประกันนะครับแล้วไฟไม่มีเลยเนี่ยเราก็ต้องบอกลูกค้านะครับให้โรงงานเช็คดูว่าเคมได้ไหมคือร้านไม่จำเป็นต้องทะเลาะกับลูกค้านะครับเอาเอกสารว่าทำไมถึงเคมไม่ได้อันนี้ให้ลูกค้านะครับถ้าเกิดลูกค้ามีปัญหาหรือมีข้อข้องใจอะไรเนี่ยให้ลูกค้าโทรคุยกับเซลล์โดยตรงนะครับเซลล์ก็จะเป็นคนอธิบายว่าทำไมแบตลูกนี้ถึงเคมไม่ได้นะครับครับก็ฝากไว้อีก1เคสเลยครับอันนี้เป็นสำคัญมากเลยเพราะลูกนี้คือเคมไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องแจ้งทางลูกค้ากลับไปว่าลูกนี้แบตมีปัญหาโรงงานไม่รับเคมนะครับก็เอามาฝากไว้นะครับสวัสดีครับ